สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอแท็บใหม่อีกตัวนึงนะฮะก็เป็นแท็บที่เนียนพอสมควรนะฮะก็แทบจะมองไม่ออกเลยว่าเป็นแท็บหรือว่าเป็นสถานที่ธรรมดานะครับก็ แท็บนี้ครับจะทำงานก็คือเมื่อมีผู้เล่นนะครับเข้าไปใกล้บล็อกนะครับมันก็จะทำการเปิดพื้นข้างล่างนะครับแล้วก็ผู้เล่นจะตกลงไปประมาณนี้นะฮะก็ตัวนี้ต้องใช้ได้สำหรับเวอร์ชัน 13W03A ขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นคำสั่ง test for เพื่อตรวจหาผู้เล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อเอาพุทออกมาตรงนี้ครับไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับครับสำหรับวิธีทางนะครับก็ดื่นนะฮะขุดเป็นหลุมอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นทางยาวอย่างนี้นะครับจากนั้นวางสติกกี้พิสตอลนะฮะตั้งแต่เริ่มไปถึงจุดที่ต้องการนะฮะก็คือตรงนี้พอซึ่งถ้าใครไม่มีงบนะครับก็อาจจะทำแค่เฉพาะ3อันนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้การตัวจับเอาครับจากนั้นก็วางบล็อกข้างหลังพิสตอลนะฮะแต่ในถ้ำจริงๆมันก็น่าจะมีหินให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะวางวูตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทอสนะครับแล้วก็คอมเพรสเตอร์จากนั้นคอมมานด์บ็อกซ์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางทอสตรงนี้นะครับและส่วนละสองอันนะฮะชี้ไปที่คอมมานด์บ็อกซ์นะครับจากนั้นลิมิเตอร์ตรงนี้นะฮะดีเลย์ที่4ติ๊กนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับมันก็ทำเป็นไฟวนนะฮะเพื่อตัวจับเพื่อให้กระแสพลังคอมมานด์บ็อกซ์ตลอดเวลานะครับก็จากนั้นนะฮะมายืนตรงนี้ครับแล้วก็กด F3 ดูว่าพิกัดเท่าไหร่นะครับในที่นี้จะเป็น468นะครับ57229อย่างนี้นะครับก็ไปที่คอมมานด์บ็อกซ์นะครับพิมพ์ test for @p นะครับแล้วก็468ลูกน้ำ57ลูกน้ำ2229นะฮะก็คือพิกัดของจุดที่จะตรวจจับนะครับแล้วก็รัศมีนะครับที่จะตรวจจับภายในกี่บล็อกนะครับในนี้ผมเลยแค่3พอนะครับโอ้ติดบั๊กครับก็เมื่อเข้าไปใน3บล็อกนี้นะฮะหรือว่าประชิด3บล็อกนี้นะครับมันก็จะทำให้คอมมานด์บ็อกซ์เปิดกระแสออกมาแล้วก็พื้นก็จะยุบไปนะฮะประมาณนี้นะครับสามารถเพิ่มความเร็วในการตรวจจับได้นะก็คือลดเรียตรงนี้นะฮะแต่ลดได้ไม่เกิน2นะครับเพราะว่าทอสมันจะไหม้นะครับ2คือสุดๆแล้วก็เข้าไปปุ๊บล่วงเลยนะฮะประมาณนี้ข้างล่างก็อาจจะทำเป็นหลุมหรืออะไรก็ได้นะฮะก็ตามสะดวกนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ